มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาการผู้ว่าสมุทรสาครทรงตัวไม่พบเชื้อโควิดแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าอาการล่าสุดนะคะหลังมีการพูดคุยหารือกับทีมแพทย์ผู้ให้การรักษานะคะโดยได้มีการนำน้ำออกจากหลอดลมส่วนปลายไปตรวจหาเชื้อโควิดไม่พบเชื้อทำให้การตรวจหาเชื้อโควิดในตัวผู้ว่าไม่เจอถึง3ครั้งทางทฤษฎีนะคะไม่มีเชื้อโควิดในร่างกายแล้วค่ะและจากการตรวจดูเซลล์จากน้ำในปอดที่ดูดไปเพื่อดูการอักเสบประกอบกับตอนนี้ไม่มีไข้เป็นระยะเวลา2วันแล้วแสดงว่าการติดเชื้อในปอดดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ได้เริ่มให้ยาลดการอักเสบในปอดคนละตัวกับยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ยาลดการสร้างผังผืดในปอดตอนนี้รอดูอาการฟื้นตัวปอดสักพักสักระยะนึงก่อนค่ะตอนนี้ถือว่าอาการคงที่นะคะมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะส่วนการให้อาหารเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวก็มีสัญญาณดีขึ้นนะคะโดยร่างกายของผู้ว่าสามารถรับอาหารทางสายยางผ่านเข้าไปทางลำไส้แทนหลอดเลือดทำให้กลไกการทำงานของระบบทางเดินอาหารกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะคะต้องรอเวลาอีกหลายวันรอการทำงานของปอดดูว่ายาที่ให้ไปทำงานแล้วเป็นอย่างไรสรุปตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ลงนะคะทุกอย่างยังคงที่ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวอีกนะคะว่าขอวิงวอนสื่อมวลชนอย่าเชื่อข่าวลืออย่าไปรบกวนครอบครัวของผู้ว่าหลังวันนี้นะคะมีสื่อบางส่วนโทรศัพท์สายตรงหาภรรยาผู้ว่าเพื่อสอบถามข่าวนะคะสร้างความตกใจให้แก่ครอบครัวค่ะตนเองยินดีให้ข้อมูลแต่อย่าได้ไปรบกวนครอบครัวของท่านอีกการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์วันก่อนก็คือ24มกราคมนะคะทำให้เห็นภาพก็คือสภาพปอดนั้นมีอักเสบเป็นหย่อมๆฉะนั้นต้องรอเวลาให้ยาทำงานหากว่าดีขึ้นสามารถดูได้จากระดับออกซิเจนในเลือดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหายป่วยโดยเร็วนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ